อยู่บ้านรอคิดถึงใช่ครับแม่โถอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไม่ต้องจ้ะไหนอะใส่ฟิลเตอร์ตรงไหนดีกว่าใส่ฟิลเตอร์ขนตาแล้วขนตาหลุดออกมาช่วยด้วยไปไหนมาวันนี้อย่าเพิ่งชวนคุยผมเล่นเกมอยู่อ่างั้นให้มันเล่นเกมไปแม่เราคุยกับสองคนอยากเล่นบ้างอ่ะคุณทำไมอยู่ดีผมไม่แม่อยู่ดีก็ไม่มีอะไรทำอ่ะอยากสั่งทีวีจอร้อยนิ้วมาดูหนังที่บ้านเพราะว่าการซ้อมมีถูกยกเลิกไปอ่ะแล้วหนูไม่มีอะไรทำแต่หนูกลัวว่า7วันมาส่งแล้วมันก็เปิดทำงานพอดีไม่ทันทีวีจอร้อยนิ้วมันเป็นแบบนี้แหละถ้าเราอยากได้ทีวีจะมาส่งตอนที่เราทำงานแล้วมันมีร้านที่มาสามารถมาส่งได้เลยนะแต่มันผิดตั้งแต่จอร้อยว่าเอาไปทำไมต้องร้อยนิ้วอยากได้จอร้อยนิ้วเพราะหนูชอบดูจอใหญ่ๆแม่หนูจะใส่ตาสั้นหนูจะได้ไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆไงไปตัดแว่นดีกว่าไหมโปรเจคเตอร์ไหมแต่ว่าจอใหญ่ก็อลังการดีนะครับแม่โอ้วิธีแก้เนาะสายตาสั้นแทนที่จะตัดแว่นก็ซื้อทีวีหล่อจอร้อยไปเลยคิดถึงไหมแม่บอกอย่างนี้ไม่ได้เป็นความลับสอนที่เราคุยกันไว้อะที่คุณนางจะสอนผมมาวันไหนอะสอนอะไรวะเล่นสเก็ตหรอดีกว่าอะไรนะเล่นสเก็ตหรอแม่สอนลำไทยสอนลำไทยแม่สอนลำไทยสอนลำเทพพิทักษ์นอกจากลำไทยลำคาญสอนลางครับแม่คิดถึงคนในตึกก็ไม่ได้ไปตึกนานรู้สึกงงๆอ่ะคือถ้ามันบอกไว้ก่อนว่าจะหยุดอ่ะแม่เข้าใจว่าหนูก็จะเตรียมแพลนในชีวิตแต่เนี่ยหนูอยู่ดีหนูเหมือนปลาที่ช็อกน้ำแม่ถึงหนูจะอยู่ได้ทุกน้ำแต่หนูแบบเหมือนช็อกน้ำอ่ะมันแบบเหมือนปลาน้ำกร่อยอยู่ดีมาหยุดเออมันไม่ได้งงๆอ่ะแม่แต่เดียวแรกไม่ต้องไปหรอกตึกอ่ะใช่หนูจะไปยิมหนูยังไม่กล้าไปเลยเพราะว่ากลัวมันเชื้อมันอยู่ตามพวกลูกเหล็กวิ่งไปก่อนที่บ้านอ่ะวิ่งรอบบ้านนะดูคุณอามเขาเป็นตัวอย่างเขายังไม่ไปยิมมันซาดเศษเลยนี่แม่เขาจะปิดอีกแล้วหรืออะไรอ่ะเขามีออกมาตรการมาว่าเขาอาจจะมีการล็อกดาวน์ในบางเขตจริงเหรออาจจะหรืออาจจะแปลว่าอะไรแม่ก็แปลว่าไม่แน่เราอาจจะแปลว่ายังทำได้อยู่เอออาจจะยังทำได้อยู่นาจาจามาเมื่อกี้นาจาจามาครับพี่นาจาจาบอกว่าคนเหงาฉันเห็นอยู่นาจาแล้วก็พี่ไม้ไม่ได้ยิ้มมาหลายวันแล้วได้ยิ้มสักทีผมไม่ค่อยเจอใครกูจะยิ้มให้ใครจะยิ้มให้ตัวเองก็แปลกแปลกก็นัดกันยิ้มไหมจะดีเหรอครับคุณนาแม่กันไหมแม่มาหนอวันทำไมแม่อยู่ที่ไหนทำไมแม่มืดมืดอะครับอยู่บ้านแล้วแม่ปิดไฟเหรอครับก็ปิดไฟดูที่ไหนครับทีวีร้อยนิ้วที่ห้องคุณสองซ้ำแล้วก็ยิ้มเฮ้ย please อะไรเขาบอกว่า please อะไรจะไปไม่ทันอาจจะอ่านคอมเมนต์แต่ไปไม่ทันละ please don't see เธอซ้อมไม่ถึงไหนละจริงมันใกล้ยังหรือไงก็ซ้อมไปประมาณ5-6-7ครั้งอะแม่โอ้แต่หนูกำลังเต้นได้ดีเลยนะหนูร่างกายหนูกำลังซึมเอ้ยไม่ถึงประมาณ6เอ้ย5เอ้ย5แต่ว่าร่างกายหนูกำลังแบบซึมซึมนิดนึงเลยอะแม่หนูลืมหมดแล้วเนี่ยร่างกายไม่ซึมตอนเนี้ยท่าเข้ามาในหัวหรือว่าซึมใช่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเข้าเนื้อแล้วแท้ๆเป็นเนื้อตุ่นซึมซึมเพราะมันซ้อมเยอะกันมันซ้อมเยอะครับคุณอามร่างกายมันเลยซึมซึมเพราะมันเหนื่อยมันเลยซึมเลยมันซีมอะเนาะซึมไวอย่างนั้นเหงาจริงๆว่ะมันดูมันเหงาจริงๆเหงาแต่หนูก็มีหนังสืออ่านนะแต่ว่าหนูอ่านได้หน้าสองหน้าหนูก็เหงาใหม่แล้วเห็นไหมเป็นเด็กสมัยนี้สมาธิสั้นใช่แต่ว่าต้องรอแบบนึงไปคือเนี่ยหนูไม่รู้จะทำอะไรดีคือตอนแรกที่บอกว่าก็เลยพยายามหาซีรีส์ที่เคยอยากดูไว้ตั้งนานแล้วลิสต์ไว้ไม่ได้ดูอ่ะก็เลยที่คนแนะนำมาตั้งนานแล้วอ่ะก็เลยพยายามขุดว่ามีเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ก็เลยเนี่ยลังเลอยู่จะดูอะไรดีมีเกมออฟโทนเขาดูกันไปหมดแล้วไม่รู้จะคุยกับใครแล้วแม่เกมออฟโทนดูไปติดติดว่าใช่แล้วก็มีเรื่องพิศวาสที่เหน่งเคยแนะนำให้ดูเมื่อนานมาแล้วก็ยังไม่ดูเลยแม่พิศวาสก็เป็นชาติแต่ว่าหรือว่าแต่ว่ามีคนบอกให้ดูเรื่องชื่อว่าอะไรนะเพนท์เฮาส์อะไรทั้งอย่างเนี่ยมันหนุกปะเนี่ยของนางเขาดูแล้วนะดีปะดูไป2ซีซั่นละ
เกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับต่อสู้หรือว่าความรักหรือว่าผมเบื่อไม่อยากดูเกี่ยวกับความรักผมอยากดูเกี่ยวกับความแบบอันนี้ไม่รักเลยอิจฉาริษยาความโอ้โหไม่อยากดูเกี่ยวสนุกสนุกมันๆอะไรเงี้ยเอาคืนเออผมอยากดูที่มันๆนะไม่อยากดูเกี่ยวกับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเวลาโมโหตบทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะก็ทิ้งอะไรเงี้ยอุ้ยดูโอเคกันลิสเซนครับแล้วก็กินแล้วก็ดูแล้วมีอะไรแล้วมีคนบอกว่าเรื่องนี้ก็สนุกครับเรื่องอะไรนะผมจะการจะดูเรื่องนี้อยู่เพิ่งพูดกูไม่ได้พูดเลยค่ะอย่าเพิ่งไม่อย่าเพิ่งแม่เดี๋ยวผมขอเอาไปดูในโน้ตก่อนนะโน้ตไว้แป๊บนึงโอ้โหมันต้องขนาดนั้นคุณเขาเหมือนไม่ได้พูดมา10วันเนาะมาถึงก็พูดแต่ว่าใช่ไม่ค่อยได้พูดแม่อยู่บ้านมันจะคุยกับพี่พรก็ไม่ค่อยได้ยินผมมันต้องพูดดังๆก็เลยขี้เกียจพูดเฮ้ยอย่าบอกพี่พรนะครับอ่ะได้แป๊บนึงนะมีคนบอกว่าเรื่องนี้สนุกซุงซิงบอกให้ดูเรื่อง Money Heist แม่รู้จักปะมันเก่าแล้วโอ้โห Money Heist นะคือปีที่แล้วที่เป็นโควิดอ่ะเดือน4ปีที่แล้วนานไปเหรออืมแต่สนุกมากหรือดูนี่แม่ใหม่ๆหน่อย Full House ได้ไหม ได้ Coffee Pin ก็ได้อ่ะใหม่ๆ Full House ไม่เคยดูแต่หนูเคยไปบ้านอีออฟอีเผิงโยมันดูเรื่องอะไรรู้ไหมแม่อะไรนะสาวเลขาอะไรไม่รู้ว่าสาวเลขาที่มันตลกอ่ะเลขาคิมมันดูเรื่องนั้นใช่พิคเทอรี่คิมไม่เหมาะกับตอนแรกนึกว่ามันจะดูอะไรแบบทำเป็นโหดๆเล่นคูลๆแต่หนูอยากดูคูลๆแต่มันดันดูเลขาคิมไม่จ้ะดูอันนี้ดิเอฟโอไต้หวันนะดูไทยแลนด์ดีกว่าเราดูเอฟโอไทยแลนด์อยู่ก็เลยไม่ดูไต้หวันเดี๋ยวกลัวสปอยเรื่องแล้วก็ดูหรือจะดูนี่นี่แม่วันทองเหมาะกับหนูปะเขาบอกว่าสนุกมันวันทองจ้ะใช่แม่แอบแม่รู้จักน้องหนูปะใครวะน้องชื่อตันอะดูวันทองน้องดูวันทองหล่อไอ้ตันมาบอกว่าพี่ตันดูวันทองหนุกมากหนุกไหมหนุกมันไม่น่าดูวันทองเลยอะแม่รู้ไหมว่าอะไรน่าแปลกใจกันระหว่างมันดูวันทองกับดูอีกอันหนึ่งมันไหมโซตัสชอบโอ้ขำตัวโยกมันงงมากขำแม่หมูกับแม่ดูสมัยก่อนคือมันดูโซตัสเคยมันดูช่วงแรกเพราะมันแบบมันชอบบ้าเรื่องรับน้องไงตันอ่ะมันก็เลยชอบดูโซตัสอืมแต่ไม่ดูละครนี้พี่แสดงอะไรนะแต่ไม่ดูละครนี้พี่เหรอตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพี่เป็นดาราหรือจะดูนี่แม่มีคนบอกเรื่องนี้สนุกควีนแกมบิตอะไรสักอย่างนึงป่ะเนี่ยหนูจดๆไปหมดแล้วมักฮอตไงเอ้ยมักลุกแล้วก็อามดูแล้วหรอนี่ยังดูไม่จบเลยอ่ะดูแล้วดูทุกเรื่องแล้วเลยว่างไงแม่แล้วก็เรื่องวากาบอเขาบอกให้หนูดูด้วยวากาบอถูกปะวากาบอวากาบอนทำไมเดี๋ยวแม่แต่ว่าจะสั่งคือคันจะดูใน iPad ก็รู้สึกว่ามันจะไม่เต็มตาแต่คันจะสั่งทีวีก็กลัวมันจะมาไม่ทันนะแม่ก็ไปซื้อที่ห้างเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวหนูต้องตั้งเวลาต้องเดินลุกไปเดินบ้างละเพราะตอนนี้แผลกดทับนั่นนอนจนเหนื่อยต้องลุกมานั่งบ้างอ่ะนั่งลงรูปไม่หยุดนะแม่นั่งลงรูปแล้วแม่นอนนี่แม่ก็แต่งหน้าเหรอหมายถึงว่าแม่นอนอยู่บ้านแม่ก็แต่งหน้าเล่นๆเหรอครับดูแลใช่แต่งจิ๊บขนตาหลุดช่วยด้วยขนตาหลุดไม่ได้เป็นขนตาหลุดเป็นขนตาโลกครับขนตาอะไรนะขนตาโลกคุณยังไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตคืนนี้คุณต้องดูคอนเสิร์ตดิฉันนะคะคุณเตคืนนี้มีคอนเสิร์ตดิฉันนะคะคอนเสิร์ตอะไรแม่เทยแฟร์ค่ะเจ็ดเซียนมาแล้วเหรอเทยแฟร์แล้วเจ็ดเซียนแม่แสดงเมื่อไหร่ครับยังไม่มีแสดงกำหนดยังไม่มีกำหนดแสดงค่ะแล้วแม่เริ่มซักซ้อมมาเลยอ่ะยังไม่ซักซ้อมเลยค่ะงั้นในบรรดาแม่แม่ทั้งหมดในบรรดาแม่แม่ทั้งหมดใครเป็นเมนร้องครับคุณป๋อมแปมสีขาเมนร้องแล้วใครเป็นใครเป็นเมนเต้นเมนเต้นก็เป็นคุณเจนนี่ค่ะโอ้พี่ก๊อฟเป็นเมนเต้นพี่ก๊อฟเป็นเมนเต้นใช่พี่ก๊อฟเป็นเมนเต้นอะไรซ้ายขวายังไม่ไปทางเดียวกันเลยครับแม่รู้ไหมคุณหนูชอบนอนไม่ค่อยหลับแล้วมีคนส่งหมอนมาให้หนูแล้วหนูเลยต้องนอนข้างเขาทุกวันเลยรู้ไหมใครไหนๆเขาดูหน่อยวูดูมีคนส่งวูดูมาให้3อันหนูต้องหนูยังไม่ได้แกะอีก2อันเนี่ยแกะมาอันนึงก่อนแล้วก็หนูบางทีเอาไว้รองหลังเพราะหลังมันคนบอกว่าเวลารองหลังมันทำให้นอนหลับสบายขึ้นหนูก็เลยเอาเนี่ยเอาไบรท์มาทับไว้ตรงเนี้ยบางทีก็ให้น้องอยู่บนคอบางทีก็ให้น้องตรงหลัง
ระวังน้องหายใจไม่ออกอย่าไปทับน้องแต่ว่าส่งมา3ลายได้ลายเดียวหมดเลยคือลายไบรท์ไม่มีลายวินหรือว่ามันมีแค่คนเดียวปะหรือมี2คนเขาเรียกว่าเราเป็นคนฉลาดเพราะเราเป็นคนไบรท์มากอ๋อแม่อําพูดไม่ทันเตะเลยทำไงดีอ่ะเออเห็นไหมเดียวแหละมันมาช่วยหนูไม่ค่อยได้พูดงานหนูเลยไม่คุณจะพูดอะไรเนี่ยหนูต้องหยุดพูดกับหนูตอนเนี้ยหนูไม่ได้พูดมาประมาณ10ปีแม่รู้ไหนมีอะไรมาอวดบ้างในห้องมีอะไรมาอวดตอนนึงนั่นนะนี่เพิ่งได้หนังสือจากย่ามาชื่อเรื่องมหาลัยชีวิตเดี๋ยวว่าจะอ่านแต่ว่ายังไม่ถึงอ่านไม่เคยเลยคำนำเลยก็ปิดทุกทีเลยมันยังไม่มีอารมณ์มาก็อ่านเลยคำนำแล้วก็ไปดูซีรีส์2นาทีเสร็จแล้วก็พอละเบื่อแล้วก็ลุกมานั่ง2นาทีแล้วก็ลุกไปนอนข้างไบค์อีก2นาที แม่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสรีระที่ดีอ่ะเขาบอกว่าควรมีหมอนรองตรงช่องขาแม่นึกว่าตรงช่องพับขาที่เขาให้สอดไว้แล้วมันจะทำให้แล้วมันจะทำให้หลับสบายขึ้นใช่ป่ะแม่ตามเวลาตามไปคลินิกเขาชอบให้ทำอย่างนั้นน่ะใช่ที่จริงแต่หนูไม่กล้าเอาท่านไปวางไว้ไงไม่กล้าใบไว้ที่เท้าหรออย่าเอาน้องไปไว้ที่เท้าเอาน้องไปที่หัวเรารูปเราไปไว้ที่เท้าน้องอยู่ข้างกันเดี๋ยวก่อนนะคุยกับแม่มีอะไรแนะนำหนูทำอีกแม่งแล้วหนูก็เลยว่าจะทำอาหารทานครับแม่ทำอะไรอ่ะแม่แต่ว่าแม่เป็นบ้าทุกวันเราจะแพนิคว่าเราจะติดโควิดหรือเปล่าทั้งที่ผมไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าอย่างเนี้ยล่าสุดผมกลัวเพราะว่าผมไปกินสั่งไอ้นี่มากินแม่สั่งน้ำพริกหนุ่มมากินแล้วมันมีผักสดแล้วหนูกลัวคนที่เขาจับมาบนผักกันแต่หนูกินไปแล้วก็เลยเครียดเลยเนี่ยว่ามันติดใจอย่างนี้ได้ป่ะแม่แล้วทำไมไม่ล้างก่อนนะเอามาวันหลังสั่งผักสั่งอะไรมาต้องล้างก่อนหมดเลยโอเคก็มันมาจากร้านอาหารกันนึกว่าเขาน่าจะล้างมาแล้วแม่เขาก็ล้างแล้วแต่มันก็อาจจะโดนนั่นโดนนี้แล้วก็กลับมาล้างอีกรอบนึงไงโอเคครับอ่ะแล้วโอเคครับแต่อันนี้ก็ไม่น่าเอาเมื่อไหร่อะไรนะอะไรนะว่าเวลาจับนู่นจับนี่จับถุงอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยออกไปรับของต้องใส่หน้ากากใช่แต่หนูใส่หน้ากากตลอดเดี๋ยวนี้หนูวันนั้นหนูใส่แต่หนูชอบมีปัญหาการใส่หน้ากากแต่ว่าได้แล้ว ตอนนี้หนูใส่อยู่หรือเปล่าจ๊ะอะไรนะตอนนี้ใส่อยู่ใส่ตอนนี้เป็นหน้ากากอะไรจ๊ะนะหน้ากากหน้าหมาหน้ากากหมาคุณ อาไม่โกนหนวดหรอทำไมมีหนวดขึ้นนะโกนแล้วแต่ว่ามาขึ้นสรุปนะไม่ใช่หน้าอามเป็นหน้าแม่ผมหมายถึงช่องล่างซ้ายครับไม่มีหนวดไม่มีหนวดโอเคนะหน้าไม่ใช่หน้าอาเป็นหน้าแม่มีอะไรจะถามผมอีกไหมผมจะได้ไปกินทำอะไรกินหน่อยไม่ใช่ว่ามีอะไรจะถามผมคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมถ้าส่วนตัวก็ไม่ได้เตรียมมาก็เลยไม่ค่อยมีแล้วครับแม่ตายนี่ขนาดไม่เตรียมมาถ้าเตรียมมาผมฟังถึงมีใครอยากถามอะไรไหมครับลองมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับก่อนท่านมุนจัดรายการเลยคุยกับแม่มาชั่วโมงนึงแล้วเอาเหรอพูดภาษาคุณประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณ CKXBY บอกว่า notice ฉันหน่อย notice ฉันเอาไม่ใช่สิคุณ J Lord เขาบอกว่า notice ฉันทีคุณอามส่ง notice ไปที่บ้านแล้วโทรส่งหมายสารไปเรียกดูเถอะวันทองสนุกจริงมีคนบอกครับแต่ผมดูคัทสั้นๆที่เป็นฉากที่คือผมเพิ่งตรงๆเขาได้เป็นลูกใช่ไหมครับแล้วก็มีเขามาสู้กับตรงๆขุนช้างขุนแพเขาอยู่มาประจันหน้ากันนะผมดูฉากกันสั้นๆไปมีคนแชร์มาแล้วไงดีหรือไม่ดีหรือสนุกหรือไม่สนุกไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวสปอยไงแค่แจ้งเฉยๆมาดูแล้วแม่เราเขาเลื่อนกันหมดเลยเหรอคือไอ้ภาพยนตร์ขั้นกูที่จะมีก็เลื่อนหมดเลยเหรอใช่ก็เลื่อนทั้งแถลงข่าวทั้งเลื่อนฉายหมดเลยโอเคเราเหมือนมาทายอินแบบพวกแบบบริษัทเนาะแบบแกล้งพูดนั้นพูดนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามีนั่นมีนี่ขึ้นมาเรื่อยๆเด็กขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแกล้งแต่หนูคืออยากไปตึกหนูคิดถึงตึกไงแม่อย่าเพิ่งไปตึกพี่เจดูวาไรตี้ของเอ็กโซไหมสนุกไหมครับเป็นไงวาไรตี้ของเอ็กโซหรือว่าเราจะดูรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์สักนิดไหมเมื่อไหร่เราจะได้กลับไปโรงเรียนอีกครับโอ้ยไม่ได้กลัวเป็นคลัสเตอร์แล้วเขาจะเรียกว่าคลัสเตอร์อะไรคลัสเตอร์เรนเจอร์อย่างเงี้ยคัสเตอร์เลนเจอร์ก็ดีเหมือนกันนะมีคนบอกว่าเป็นห่วงเตเพราะว่าพูดกลัวหายใจไม่ทันตอนแรกนึกว่าติดโควิดเพราะว่าหายใจลึกแล้วเจ็บที่จริงคือพูดเยอะเกินระวังตื่นขึ้นมาพูดเจ็บคอนะวันนี้พูดเยอะมากชวนบี
มันออกปีเอ้ยปีชวนปีมันไปเรียนดำน้ำนี่อ๋อเออเขาบอกพี่อาร์ไม่ได้พูดเลยก็เขาชวนผมมาพูดอ่ะผมก็ต้องพูดสิครับใช่ผมเชิญวิทยากรพูดไปเลยจ้ะนั่งฟังอยู่เดียวเชิญมาพูดไม่ใช่ถามอะไรไหมครับผมจะได้ไปอ่านหนังสือของผมละจะรีบไปไหนโดนไม่ก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรไงผมฉันมาก่อนค่ะฉันต้องไปก่อนค่ะเธอต้องอยู่ต่อค่ะเออมันแตะเอ้ยออฟมาคอมเมนต์แล้วว่าคุณอาร์ชวนออฟแล้วออฟมันมาคอมเมนต์แล้วคุณอาร์ชวนออฟดิไหนยังไม่มาแล้วมันมาคอมเมนต์เนี่ยมันมาคอมเมนต์รูปผมไม่รู้คอมเมนต์ว่าอะไรคุณไปดูที่ไหนมันคอมเมนต์พอมันเหมือนคอมเมนต์รูปคอมเมนต์ในไลฟ์ไม่ใช่หรอมันก็ไม่รู้ดีกว่าน่าจะว่าแสดงว่ามันพร้อมอยู่งั้นมั้ยหนูเรียกมันดิพูดไปไอ้ที่กดแบบเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะแป๊บนึงนะให้เตะกดได้มันได้ทั้งหมด4คนรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอยากไม่ได้ด่าเพื่อนนานอยากด่าเพื่อนมานานแล้วอีแปะมันไม่ได้อยู่ในออนไลน์อ่ะคนนี้เขาบอก listening to 70% อะไรเนี่ยอ๋อจะบอกผมพูดเยอะงั้นผมจะเพลาๆกันพูดลงดีกว่าคนอื่นจะได้พูดบ้างอย่าเลยพูดเลยพูดเลยแม่มีอะไรแนะนำหน่อยแม่พูดหนูกับหนูมาหน่อยแม่ไม่มีแนะนำแล้วทุกคนแนะนำหนูหมดแล้วหนูยังไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ทุกคนแนะนำอ่ะแม่แต่ว่าหนูตอนนี้หนูเลยมีความฝันใหม่หนูมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้วแม่ก็คือที่อยู่อาศัยจะซื้อบ้านหนูเคยไม่หนูเกือบพังพลาดซื้อคอนโดคือเกือบซื้อแล้วอ่ะคือตอนแรกกำลังจะซื้อแล้วหนูก็ดันขับรถแบบผ่านรถไปเจอที่ตรงแถวที่หนึ่งอะที่แปลว่าอะไรว่าผ่านที่หนึ่งที่แถวอะไรคือหมายถึงว่าหนูอะตอนแรกจะซื้อคอนโดเรียบร้อยแล้วเตรียมเซ็นทุกอย่างจะซื้อแล้วอะแล้วก็ไปเจอที่หนึ่งแถวอารีแม่แล้วก็แบบเฮ้ยอยากซื้อมากแล้วมันก็แบบขนาดที่ดินกำลังดีทุกอย่างพร้อมโอ้โหแล้วราคาดีกำลังดีแบบดีกว่าคุ้มอะหนูก็เลยกำลังจะซื้อปรากฏมีคนดูก่อนหน้าหนู1คนแล้วตอนแรกเค้าอ่ะเค้าก็แบบเหมือนผมไม่มีคู่ต่อสู้อ่ะเค้าก็เลยแบบเหมือนนิ่งนอนใจพอผมก็เลยพูดกับคนนะว่างั้นผมเอาเลยครับผมซื้อตอนนี้เลยคนนั้นเค้าก็เลยบอกว่าขอไปให้เกียรติคนที่มาก่อนนะครับเค้าเลยไปถามคนนั้นจะเอามั้ยเพราะคนนั้นรู้ว่ามีคู่แข่งอ่ะก็เลยโอ้โหลิจะเอาขึ้นมาทันทีแม่แล้วหนูเลยคุณแม่รับงานจ้างมั้ยครับหนูอยากจ้างไปขู่เค้าทําไมว่าให้ว่าที่มันแม่รับงานจ้างมั้ยมึงเห็นกูเป็นหมาหรอไหนให้กูไปเห่าหน้าบ้านเขาหรอแม่กับงานจ้างไปขู่ให้หน่อยอยู่อยากได้ที่ตรงนั้นมากเลยอ่ะเขาซื้อไปแล้วมั้งแต่สุดท้ายหนูโทรไปเขาซื้อไปแล้วเขารีบวางเงินเลยแม่ใช่ไงมันมีคู่แข่งขึ้นมาเขาก็ซื้อไปแล้วถ้าแสดงว่ามันดีจริงมันถูกจริงหรือแม่รับงานจ้างไปเป็นหลอกให้เหมือนที่ตรงนั้นดูเฮียนได้ป่ะแม่หลอกไปหลอกให้ที่ตรงนั้นมันดูแม่รับไหมครับกูเป็นผีอีกแล้วหลอกให้ดูเฮียนทำแบบนี้แอบเห็นนะคืออะไรแอบเห็นเสียงใครแม่ชี้เหรอครับใช่แม่ฉันถามว่าที่ไหนวะแม่ฉันจะไปซื้อให้อาลีครับแม่ไปแม่ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับมีคนแย่งผมแต่เขามาก่อนแต่เขาจะให้แม่กูไปขู่เขามาก่อนแหละขู่เป็นตัวแม่กับตัวลูกขู่กันรับงานตบหน้าเนี่ยโอ้ยให้ผมเป็นมือตบป่ะอ๋อแม่แม่ฉันบอกว่าให้ได้มากซื้ออาลีก็คือให้แกมาซื้อแถวบ้านจันแดนที่ไหนแม่อยู่ตรงไหนครับบางแคไงไอ้หมู่บ้านสุภวันแต่ว่าถ้าซื้อพื้นที่สีแดงสุภวันคือแบบสีแดงในแง่ของโควิดหรือในแง่ของอากาศไม่ดีครับโควิดสิครับอันดับหนึ่งที่ในสุภวันที่สวยนะมาแล้วที่อะไรไม่สวยนะครับแม่มาแล้วงั้นแม่กดออกก่อนได้ไหมครับให้แม่ชี้เข้ามาแทนได้ไหมครับเนี่ยมืดๆนะเห็นไหมเนี่ยแม่ชี้ดีครับแม่ชี้ทำอะไรกันนะครับเตกับใครแม่ชี้แนะนำให้ซื้อที่ไหนนะครับฮะผมอยากมีบ้านนะแม่ชี้อยากควรซื้อที่ไหนดีครับเนี่ยมาซื้อที่นี่ไงมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยหมู่บ้านนี่สงบดีนะไปเลยจ้าเป็นหมู่บ้านแพ้เลยเหรอบางแคผมเคยผมนั่งเจ็ดโกกลับได้ใช่ไหมครับเขตบางแคเลยตลาดมา 2-3 กิโลโอเคบางแคนั่งเจ็ดโกไปได้ไหมครับแม่ฮะเจ็ดโกมาได้นั่งเจ็ดโกได้ครับแต่สองได้ไหมครับไหนนั่งรถไฟฟ้าโอเครถไฟเป็นต้นสายฟ้าเป็นต้นสายแต่ว่าอยากได้บ้านเล็กๆเพราะอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวเลยบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะไม่ถ้าหลังใหญ่ไม่ทำไม่ไหวแต่นี่ก็แบบมีเป็นที่เปล่าไงก็มาสร้างเอาออก
ถ้าอยู่คนเดียวประมาณไร่หนึ่งพอไหมครับแม่ใช่เล็กไปโอ้ยเขาขายไม่ถึงไร่เลยพูดเล่นอยากอยู่สักประมาณ80ตารางวาพอไหมแม่ต้องทนเขาขายตารางวาหนึ่ง52,000แกอยู่คนเดียวอยู่90บ้านฉันอยู่3คนอยู่แค่60เองไม่ใช่โอเคงั้นหนูอยู่เล็กๆก่อนวันนี้นะบ้านเดียวก็ได้หรือไม่ก็ไปซื้อบ้านน็อกดาวมาตั้งได้อ๋อจังเลยผมเคยเจอบ้านขายใน Lazada ครับเป็นบ้านแบบเข็นๆน่ะแล้วคือเข็นแล้วก็มาตั้งได้เลยอ่ะผมอยู่อย่างนั้นไปก่อนเดียวซื้อที่ไว้ก่อนนั่นแหละเป็นบ้านน็อกดาวเอ้ยตอนเดี๋ยวนี้ก็มีแบบสร้างแบบนั้นแหละง่ายแต่ถ้าสร้างแบบคือแม้แต่มันมีอยู่จริงเหรอคือยังไงอ่ะคือแล้วมันมูฟยังไงครับมันมีล้อเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอครับมันไม่ได้เป็นล้อหรอกเขาแบบว่าเป็นบ้านที่เขาสร้างสำเร็จรูปยกมาแล้วก็มาตั้งมาบิ้วอีกทีนึงอ๋อมาบิ้วใส่เนาะและเออน่าสนใจนะครับครับแล้วนะก็ถ้าเราซื้อที่ดินจนเราหมดเงินจะสร้างบ้านแล้วเราก็ซื้อบ้านอย่างนั้นมาทำก่อนก็ได้นะครับไม่นี่นะ 52,000 ใช่ไหมที่เขา90ตารางวา4ล้านกว่าเองที่ไหนโอ้ที่ไหนล่ะครับต้องไปซื้อแล้วนะเนี่ยผมกำลังดูอยู่เดี๋ยวขอหาเทียบหน่อยตอนนี้ดูเนี่ยที่ดูไว้คือแถวมีลาดพร้าวอีกอันนึงซื้อสร้างบ้านอีก2ล้านแค่นั้นเองยังถูกกว่าที่เขาสร้างที่เขาสร้างขายนี่ฮะคิดได้ในหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้เลยแต่อยากให้มันอยู่ขนาดนี้ต้องได้แล้วผมจะกินหมี่ซั่วแม่ชีทุกวันเลยจะพูดให้ฟังว่าบรรยากาศอย่างนี้มันดีมันอยู่หลังห้างทางเข้าห้างเดอะมอลล์มาเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีคนอยู่เลยสักคนไม่มีตึกมาบดบังไงบรรยากาศดีไงเออแม่ไปซื้อแต่ป้าเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ดีแล้วเคยชินจะไปซื้อที่ไหนอีกข้างในนั้นไงเธอไปซื้อบ้านหมู่บ้านไปทำไมเออใช่ไม่ใช่เลือกบ้านตรงนั้นไม่มีน่ารักอะไปย้ายอันนี้ออกไปอ๋อบ้านนี้เขาขายเตงไงข้างบ้านนี่ไม่รู้เขาขายเปล่าเดี๋ยวจีบเขาขายแล้วเตมาไหมไปแล้วซื้อต่อแล้วครับแล้วสวยแต่งสวยไหมครับเขาตกแต่งสวยเขามีวิวอินมีอะไรพื้นเพื่อไปเปล่าคนละหลังฮะไม่ไปเนี่ยซื้อช่วงโควิดแล้วก็เอาทีวีร้อยนิ้วไปตั้งดูกันอามาอยู่นครสมใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมอาเราเป็นคนบ้านเดียวกันเพราะอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเหมือนกันใช่ป่ะเอออยากไปนครปฐมเลยคุณอามงั้นกลับไปนครปฐมกันบ้างไม่มีระบาดเราย้ายอยู่นครปฐมกันก่อนดีป่ะรอ50ก่อนเราให้กลับมันไม่มีระบาดแต่มันมีหลายบาทหลายบาทมาแล้วแต่หมอจะไปซื้อที่ยาลีที่เปล่าเหรอใช่ครับแม่แต่ว่ามันก็แพงนะครับแม่แต่หมายถึงว่ามันถูกกว่าราคาตลาดแต่มันก็ค่อนข้างแพงแหละแต่ว่ามันอยู่ในตัวเมืองดีอ่ะมันอยู่ใกล้ๆวิลล่าอารีเลยครับแม่โอ้ยแพงแล้วเป็นบ้านที่เขาสร้างไว้แล้วเอาที่เปล่าใช่เป็นบ้านที่เขาอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเอาก็อาจจะแบบเอาทิ้งอะไรเงี้ยแบบทำละแบบเหมือนว่าทำทิ้งครับทุบทิ้งใช่ครับแม่แต่ว่าไม่เอาไม่ได้แล้วครับมีคนแย่งไปแล้วไม่เชื่อแย่งเข้ามาก่อนครับเหรอขายถูกแค่ไหนก็บอกไม่ได้ก็ถูกกว่าราคาตลาดใช่มันแพงบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไง10ล้านอ่ะก็บอกว่าบอกไม่ได้ยังจะถามอีกเดี๋ยวหลังไมค์ได้ครับเดี๋ยวหลังไมค์ครับหลังไมค์อามจ๋าครับครับทำอะไรอยู่เนี่ยลามไปถามผมทำอะไรอยู่แล้วผมก็เลยไลฟ์เพราะผมเหงาแล้วไลฟ์คนเดียวผมก็เหงามากกว่าเดิมผมก็เลยชวนแม่ก็งั้นคั้นน้ำผลไม้สะกดมาให้เอ้ยไม่กดเลยครับจังเลยเนี่ยทำไงเนี่ยไทยยินเร็วไทยยินครีมมองหน้าผิวดีเลยนะคุณอามมีอะไรแนะนำให้แม่ใช้มั่งแม่เดี๋ยวรอลูกค้าเข้าก่อนนะผมจะได้พูดเออโอเคได้ลูกค้าไปเข้ากระเสียงสำรานหมดแล้วแม่ตอนเนี้ยแรงมากมีที่ไหนล่ะตอนนี้เงียบแล้วลูกค้าแม่เผื่อเป็นโตหน่อยตอนนี้ลูกค้าแม่เงียบๆเต้เมื่อไหร่จะพาแม่ไปไหนวะไปไหนครับแม่เจ๊อ๋อแต่รายการมันยุบไปอยู่ครับแม่รอเปิดตัวนึงนะครับอยากไปไหมล่ะกันยุบใช่เพราะตอนนี้เจ๊ไม่ได้เลยแม่มันไปที่ไหนก็มีแต่เชื้อโรคครับเหรออืมใช่แม่ก็ไม่อยากไปเนี่ยอยู่บ้านต้องนอนจุ๊บเป็นรายการจุ๊บปุ๊กแทนได้ไหมแม่จุ๊บปุ๊กอยู่บ้านก็นี่ไงรายการแบ
ม่ใช่ไม่ใช่จุ้มปุ๊บไงก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุยกันเนี่ยใช่ไหมเออแต่ผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะกูไม่มีแล้วว่ะอ่ะไปทำอะไรกันกับแม่กูเคยต้องเรียกว่าอะไรนะกระเสียนสำเริงเออแต่ยังไอ้บรรพการทำไอ้นี่อยู่เปล่าไก่เปล่าไก่ใช่ครับแม่เดี๋ยวรอไก่ตอนนี้ไม่ได้ค่อยได้ทำนะครับแม่เดี๋ยวรอทำครับรอทำตอนแรกจะมีงานไก่แต่ว่างานก็มีติดโควิดครับแม่อ๋อมีงานไก่ว่าเราจะสั่งเซฟตี้มากินบ้างดีกว่าเป็นกลับมาแล้วไปต้มก๋วยเตี๋ยวให้แม่กูไปต้มก๋วยเตี๋ยวต่อแม่กูก็ไม่หรอมั้งไม่ต้มแกโอเคครับโอเคครับไปแล้วครับเพื่อนดูสีเกงผมหน่อยดิสวยป่ะอืมสวยจ้ะโหสีพอแล้วเดี๋ยวคนนึกว่าโชว์วิวอาร์มคนจีนเปล่ายังอีกยังมีกลิ่นนิดนึงครับเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อปุ๋ยชื่อมีลูกเสี้ยวเชื้อมีเชื้อมีเชื้อโควิดมีเชื้อไม่มีมีเชื้อจีนมีเชื้อติดมาไม่มีครับเขาไม่มีเลยไม่ใช่เชื้อจีนติดมาเชื้อโควิดมีเชื้ออะไรครับโควิดเจอแม่ก็จีนแค่นั้นแหละไม่เจอไม่มีอะไรเชื้ออะไรแกงไม่ไปได้ยังอ่ะไปไหนอ่ะบ้านผมตรงไหนอ่ะตรงไหนมาแล้วบ้านอยู่นครปฐมตรงไหนเมื่อก่อนแม่ก็ทำงานแล้วที่คุณนามที่คุณนามสัญญากับผมว่าจะให้ที่นครปฐมให้ผมกับคุณออฟอ่ะเขาให้ไปซื้อไม่ใช่หรอดูก่อนว่าทำตัวดีหรือเปล่าเดี๋ยวงั้นคั้นน้ำสกัดมาให้ผมกินหน่อยน้ำสกัดก็มาผมคั้นอย่าใส่ของมาเยอะมันเป็นเบาหวานนะนะโอเคครับผมตรงไหนเออได้ใช่งั้นผมค่อยหรือผมค่อยทำบ้านดีๆมีพื้นที่ใหญ่ๆที่นครปฐมบ้านคุณดีแล้วตรงนี้ผมก็ซื้อเล็กๆไปก่อนดีป่ะเพราะจริงๆผมก็อยากอยู่เล็กๆอยู่แล้วถ้าพอคนเดียวมันเนื้อคุณอามเนื้อนึกออกป่ะมันอยู่น่ารักน่ารักอยู่แบบดูแบบญี่ปุ่นสไตล์อ่ะเก็ตป่ะอืมอ๋อวันนั้นไม่รู้จะลงสปอยมันยังไงเลยยังอีกยังวันนั้นที่ลงประกาศขายบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแต่อยู่เชียงใหม่แม่ผมชอบสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะผมชอบแบบแนวแบบไม้ๆสีไม้อ่อนๆสีอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบเออน่ารักอ่ะแม่ผมชอบแบบนั้นน่ะแม่ชอบไม้อยู่แม่ชอบงานไม้คือแบบไม่อยากให้เป็นหินอ่อนทั้งหลังอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบแนวอบอุ่นไม้ๆหลังทัชมาฮาลเหรอสิเนี่ยหลังทำไมเนี่ยจะหินอ่อนทั้งหลังเหรอมึงอยู่ทัชมาฮาลเหรอไม่ใช่หมายถึงไม่ชอบแบบนั้นนะหมายถึงว่าไม่ชอบอะไรแบบใสอลังหินอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะชอบแบบแนวแบบเออดูไม้ๆอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าเป็นถ้าหมาป่ามาจะได้พังเป็นหลังที่2ใช่มั้ยเออเหรอเนี่ยบ้านแม่ขอไปเข้าน้ำหน่อยปวดฉี่เฮ้ยอย่าไปวางไปเลยผมจะกินข้าวแล้วอย่าเพิ่งวางขอไปเข้าน้ำก่อนวางไปก่อนผมไม่จะพูดอะไรเออวางไปเลยไม่วางอยู่แป๊บนึงขอไปฉี่ก่อนเดินไปดิแม่ชีแม่ชีชวนเต้คุยไปก่อนนะครับแม่ชีไม่อย่าจะให้แม่กูอยู่กับเต้เดี๋ยวมันไม่จบชวนคุยก่อนนะตอนนี้เข้าสู่รายการไม่ผมไปกินข้าวด้วยพี่พรผัดกะเพราให้กินเดี๋ยวผมกำลังไปกินผัดกะเพราพี่พรพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรจะได้ไหมโอ้มีคนรับข้าวกินเหรอเหมือนฉันไงฉันก็มีเธอทำข้าวให้กินคุณนายครับทุกคนแฟนแม่ก็ถือแล้วพี่อาร์มแล้วผมแล้วบายบายครับชาวบ้านชาวช่องพกกะกำใจของ W ทรง WC แม่ชงแม่ชีสวัสดีครับเต้ไปไหนไปกินข้าวบายบายครับแม่สวัสดีครับบายเทคแคร์ครับผมช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะเทคแคร์นะจ๊ะ